เรามีเมนูป่อเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและใช้โป๊หวานสับลงผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เต้าหู้เหลืองหั่นเต่าเล็กกุ้งสดหั่นชิ้นเล็กผัดพอสุกใส่กุ้งแห้งวุ้นเส้นแช่น้ำผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงผัดไทยตราโลโบผัดให้เข้ากันแล้วดันส่วนผสมทั้งหมดไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกแล้วหยีพอแตกผัดให้เข้ากันตามด้วยถั่วงอกเด็ดรากใบกุยช่ายหั่นท่อนและถั่วลิสงป่นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวางแผ่นแป้งโรตีลงบนภาชนะตักวุ้นเส้นผัดไทยลงบนแผ่นแป้งโรตีม้วนเป็นท่อนกลมเรียงไว้หั่นปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบและน้ำลงในภาชนะเปิดไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะใส่ถั่วลิสงป่นคนให้เข้ากันตักน้ำจิ้มซอสผัดไทยลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยและเครื่องเคียงเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะสดวุ้นเส้นผัดไทยเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ